อมรินทร์ทีวีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคลองที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลชื่อว่าคลองปากพูนค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านปากน้ำปากพูนตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปดูภูมิปัญญาการหาปลาที่เรียกกันว่าการล้อมกล่ำค่ะการล้อมกล่ำนั้นนะคะจะเป็นวิธีการหาแบบไหนปลาที่ได้จะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเราจะไปกับลุงมุดค่ะตอนนี้ลุงมุดรอเราอยู่ที่เรือแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คือลุงมุดนะคะลุงมุดจะเป็นคนที่พาออกไปหาปลาล้อมกล่ำหนูพูดถูกไหมถูกต้องล้อมกล่ำเป็นวิธีการหาที่ต้องหาตอนน้ำลงอย่างเงี้ยค่ะลุงครับเป็นหาในคลองในทะเลหรือว่าต้องแบบในป่าชายเลนชายตะลิงนี่แหละที่ชายตะลิงในทะเลก็มีในคลองก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นกลางทะเลเน้นแบบข้างตะลิงข้างตะลิงลุงมุดหามานี่นานยังคะด้วยวิธีการแบบอุ้ยหลายปีแล้วหรอหลายปีแล้วครับและอย่างของลุงมุดนี่ในคลองหรือว่าในทะเลคะลุงทำทั้งนั้นในทะเลทั้งในคลองอ๋อจริงๆมันมีได้เรื่อยไปแล้วหนูไม่เห็นมีอุปกรณ์เลยเดี๋ยวทุกไปอ๋อทุกไปแล้วอ๋ออุปกรณ์นำเราไปก่อนคนตามไปทีหลังครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหน้าตากล่ำที่ลุงมุดพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะครับนี่นี่ปลากระพงนี่ก็คือกล่ำแล้วเหรอคะอ่าอ๋อเหรอปลากระพงก็แต่ว่าไม้มันต่างกันเนาะไม้ใหญ่นี่ที่เราผ่านมาเป็นกอไม้ที่เห็นปักนี่ก็คือกล่ำแล้วนะคะกล่ำซึ่งวางกันในคลองเลยแล้วก็จะเห็นว่ากระจายกันอยู่เยอะมากแต่ลุงบอกว่าถ้าเป็นไม้ท่อนๆใหญ่ๆนั่นก็คือเน้นปลาใหญ่ปลากระพงเน้นปลากระพงแต่หนูก็จะเห็นไม้ที่มันเป็นกล่ำที่มันเป็นกิ่งไม้แบบเยอะๆปลาดุกอันนั้นปลาดุกส่วนใหญ่ก็จะปลาดุกทะเลนะมีปลาอื่นด้วยไหมคะมีทุกปลาปลาพุงปลาเข้าอารมณ์เหมือนบ้านปลาเลยเนาะใช่ไหมคือแต่ว่ากับปลาการังปลาปลาเล็กปลาน้อยอะไรเข้าอาศัยอยู่เหมือนทำซังปลาทำบ้านปลาอะไรแบบนี้แหละให้เขาเข้ามาอยู่นะคะตอนนี้ลุงเบาเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีทีมงานที่มาก่อนอันนี้ก็คือทีมของลุงมุ้นนี่แหละเป็นเรือที่ขนอุปกรณ์มาเห็นมองไกลๆเห็นเลยว่ามีสวิงแล้วก็มีพี่เขาลงไปในน้ำแล้วนะคะโอ้น้ำประมาณแค่นี้พี่เขาลงไปอยู่มันเป็นเลนวะดีค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรือของเรามาจอดเทียบกับเรืออุปกรณ์แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเจนเลยก็คือไม้ไผ่ที่เขาใช้เชือกมัดเป็นท่อนๆเราจะเรียกอันนี้ว่าอะไรคะคุณลุงเปลือกเปลือกเหมือนอารมณ์เป็นรั้วไม้ไผ่อ่ะค่ะแต่ว่ายาวมาเหลาเราแล้วก็ถักเราก็คบออกเป็นแผงเลยเนาะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ล้อมเราไม่ได้ใช้อวนถูกไหมคะไม่ใช่แล้วก็จะมีสวิงนะคะแล้วก็อีกตัวที่ซิกๆนั่นเอาไว้ทำอะไรคะไว้คาดกากไม้ออกอ๋อไว้เขี่ยพวกกากไม้ใช่กากไม้คือแสดงว่าตัวนี้เราเรียกว่ากล่ำก็คือบ้านปลานี่แหละแล้วก็เราจะใช้ตัวเฝือกเนี่ยล้อมรอบปึ๊บแล้วก็สวิงตักเอาเลยตอนนี้เฝือกนี่เอาลงไปในน้ำแล้วนะคะตัวนี้ต้องใช้หลายลูกเลยเหรอคะเนี่ยสี่ลูกกั้นรั้วเลยไม่ให้ปลาออกใช่ถูกต้องครับสังเกตว่าตัวกิ่งไม้ที่ตักเอาไว้เนี่ยนะคะจะมีความคล้ายๆกันหมดเลยเหมือนจะกิ่งมันจะเป็นแบบแห้งๆไม่มีใบใช้เป็นกิ่งไม้แห้งเนาะแล้วก็มีเพียงมีอะไรแสดงว่าอันนี้น่าจะปักมาพอสมควรแล้วนี่ก่อนนี้หลายเดือนยังคะสองเดือนต้องเลือกไม้ไหมคะเนี่ยว่าเป็นกิ่งไม้อะไรไม้แหม่ไม้แหม่มันปลาเข้าดีปลามันชอบ
นี่แล้วเราเดินกันจ๊กแจ๊กจ๊กแจ๊กฟาร์มมันไม่ไหวหนีออกไปแบบนี้มันก็คือเหมือนหนีเข้าไปข้างในอย่างนี้อ๋อจ่าๆลุงบอกโอ้เริ่มเห็นปลาโดดแล้วนะคะตัวบ้านปลาที่ทำจากไม้สมัยขาวนะคะตอนนี้เนี่ยถูกลื้อออกมาแล้วนะคะก็คือดึงออกมาแล้วก็ไปปักข้างๆกันเลยซึ่งก็จะเท่ากับว่าเปิดให้ตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะตักปลาขึ้นมาอันนี้พี่เขาบอกประมาณ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเพียงมันเริ่มมาเกาะนี่ก็แสดงว่าปลามันก็น่าจะเริ่มมาแล้วไหมคะเราดูได้จากเพียงไหมคะลุงงมมันงมดูที่อ๋อมาเช็คด้วยว่าปลาเข้าหรือยังครับผมตรวจไปแล้วนะอยู่ตรงนั้นอ่ะปลากระโดดอ๋อหนูรู้แล้วเหมือนกับว่าเราทำช่องให้ปลามันอยู่ตรงนู้นครับอ๋อบีบไปก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้พอเราเริ่มรื้อไม้ปลาเขาก็จะตื่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะว่ายออกไปแล้วเราทำช่องเล็กๆไว้ให้เขาไปอยู่ในช่องแคบๆตรงนั้นตรงร่องของประตูน่ะเพราะปลามันไปกระโดดกันอยู่ตรงนั้นอ่ะการล้อมกล่ำนั้นเป็นเหมือนกับการจำลองบ้านปลาเนี่ยแหละค่ะคำว่ากล่ำนั้นเป็นภูมิปัญญาการนำวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้แสมขาวมาปักสุมเอาไว้ให้ปลาเข้ามาอยู่อาศัยค่ะส่วนใหญ่ไม้ที่เลือกก็จะเป็นไม้แสมขาวนะคะเพราะว่ามีความทนทานไม่ผุง่ายแต่ว่าต้องระวังก็คือต้องล้อใบออกให้หมดค่ะเพราะว่าถ้าใบไม้เน่านั้นปลาก็จะไม่เข้ามาอาศัยค่ะส่วนวิธีการปักนั้นเขาก็จะปักสุมเอาไว้ไม่ไกลจากริมตลิ่งมากนักนะคะกล่ำที่ถูกทิ้งเอาไว้ 1-2 เดือนนะคะปลานั้นจะเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยค่ะชาวบ้านก็จะนำเฝือกมาล้อมซึ่งก็คือไม้ไผ่ที่ผูกติดกันเป็นแพงโดยการล้อมนั้นจะเลือกเวลาในช่วงที่น้ำลดค่ะล้อมรอบกล่ำนั้นจะค่อยๆขยับเพื่อกระชับพื้นที่ให้เล็กลงเรื่อยๆค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการต้อนปลาให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดมากกว่าเดิมในเฝือกวงสุดท้ายที่เรียกกันว่าลูกโบ๊ะค่ะต้องเดินให้เรียบนะต้องเรียบด้วยถ้ามีได้ออกไหมต้องเดินให้เรียบไม่งั้นมันปลามันหลุดให้มันคิดให้มันคิดกันเลยเรือนตัวนอกนี่ดีเดินให้มันคิดต่างหางออกหมดกล่ำเรานี่เคลียร์พื้นที่แล้วแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเหลือแต่น้ำแล้วก็ปลาแล้วก็ลุงมีตัวใหญ่ด้วยมีปลาใหญ่ด้วยนั่นโดดแล้วโดดแล้วจะเริ่มตักปลาออกจากลูกโป๊ะแล้วนะคะคนก็เข้ามาอยู่ในลูกโป๊ะแล้วนะคะวิ่งนี้ก็จะช้อนหน้าไปกับพื้นหน้าไปกับพื้นเลยเนาะเพื่อที่จะเก็บปลาที่มันอยู่ด้านล่างก็คือพวกปลาดุกใช่ไหมคะครับโอ้ตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะหมดยังคะพี่น่าจะหมดแล้วเนาะนี่เราก็ทำกล่ำอันใหม่ไว้เลยใช่ไหมคะลุงก็คือกรณีเลยเนาะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะปลาที่ได้นะคะคือมีหลายชนิดมากมีปลากระบอกมีปลาเป้ามีขี้ตังแล้วก็ปลาดุกเท่าที่เห็นนะคะอันนี้แล้วก็มีกระพงตัวใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อกี้โดดแรงมากลุงบอกว่าปลาเป้าเนี่ยถ้าได้มาต้องเอาแยกออกไปเลยลุงว่าหนูถามอีกทีทำไมเราต้องแยกปลาเป้ากับปลาดุกออกนะคะตายมันมีพิษคือปลาเป้านี่ต้องเอาออกก่อนแหละเขาอยู่กับอันไหนก็มีพิษใช่ไหมคะทำให้ปลาตายปลาเป้าก็ปล่อยนะคะลูกแรกนะคะเราล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกกล่ำนึงกล่ำ
ลูกหนึ่งอะค่ะสามารถใช้ได้นานแค่ไหนคะลุงเราถึงต้องรื้อใหม่เปลี่ยนใหม่คือได้ประมาณ3ครั้ง3ครั้งล้อมได้3ครั้งเลยค่ะหนูสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ใช้อวนล้อมไปเลยอะคะแล้วเอาไม้ออกให้มันวิ่งชนอวนคือต้องทำเงียบทำอะไรอ๋อคือถ้าเป็นอวนอะต้องมาปลดปลาอีกอะไรอีกอันนี้คือตักเลยก็จบเลยแล้วจริงๆแล้วถามว่าเราล้อมได้นี่เกือบทั้งปีไหมคะวิธีการแบบนี้ทั้งปีนกจะเว้นดูมรสุมอย่างเดียวอ๋อถ้ามรสุมก็คือหยุดไม่ได้มันไม่เข้าหรือว่าเราทำงานยากเราทำงานไม่ได้นะเพราะเราทำงานไม่ยากน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะแต่ถ้าน้ำลงเยอะๆแบบนี้ก็คือมาได้ตลอดได้ตลอดเมื่อกี้ถือว่าดีไหมเมื่อกี้ถือว่าไม่เก่งคือเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้แต่สำหรับหนูว่ามันเยอะเหมือนกันนะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูลูกที่สองอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ